อนนี้อาจารย์ก็อยากยังไงก็ขอเป็นเพื่อนพวกเรานะคะมีปัญหาอะไรก็คุยกับอาจารย์ได้เบอร์โทรอาจารย์อยู่ด้านหลังนะคะอาจารย์สิริวัลเห็นไหมคะมีเบอร์โทรอยู่ด้านบนโชว์สีขาวนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่อาจารย์ก็จะรับเมื่อตอนอาจารย์ว่างอะไรค่ะโอเคไหมคะยังไงฝากการตลาดไว้ในอ้อมหูอ้อมใจพวกเราด้วยนะถ้าสมมติว่าที่เรียนที่เรากำลังไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่ายังไม่เพียงพออยากจะเรียนการตลาดเพิ่มเพื่อจะได้ว่าอย่างเมื่อกี้อยากเป็นสาธารณสุขอยากเป็นหมออย่างเงี้ยสมมติอยากเป็นหมอแล้วร้านหมอจะเปิดได้ยังไงถ้าไม่มีนักการตลาดจะเรียนการตลาดเพิ่มก็ได้นะคะสามารถเรียนสองวิชาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเหลือเวลาที่เหลืออีกอาจารย์อยากจะให้อาจารย์บางคนเนี่ยช่วยนำเสนอพวกเราหรือว่าถ้าเรียนบัญชีแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างขอบคุณมากนะคะหวังว่าจะได้เจอกันที่โอลีนะคะขอบคุณค่ะจะมาเอาสีเหลืองนะครับจะชักชวนมาเรียนสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเทิร์นนะครับคณะการบัญชีเป็นติดคณะเลยในมหาลัยนะครับอาจารย์มีอยู่ที่การหลายท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับจบมาจากมหาลัยรัฐบาลทั้งหมดเลยนะครับเหตุผลที่ผมจะมาชวนทุกคนมาเรียนบัญชีก็เพราะว่าเรียนบัญชีแล้วมีงานทำง่ายผมเนี่ยนะครับจบบัญชีมาผมจบปวช.บัญชีจบปวส.บัญชีจบปริญญาตรีบัญชีจบปริญญาโทบัญชีจบแล้วก็เป็นพนักงานบัญชีจบแล้วก็ไปทำงานด้านตรวจสอบบัญชีจบแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนระดับปวช.ปวส.ในวิชาการบัญชีสุดท้ายตอนนี้ก็มาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยในสาขาการบัญชีนะครับก็ผ่านที่ทำงานมาประมาณ20ที่นะครับคือพื้นเพผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมจบบัญชีมาผมก็เลยมีโอกาสหางานได้หลากหลายมากเพราะว่าทุกธุรกิจทั่วไปเลยต้องการนักบัญชีเหตุผลก็เพราะว่าธุรกิจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อหวังผลกำไรและการที่เขาจะดูผลกำไรก็ดูจากรายรับและรายจ่ายซึ่งเป็นตัวเงินซึ่งคนที่จะมาดูแลรายรับรายจ่ายก็คือนักบัญชีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามเช่นคลินิกก็ต้องมีนักบัญชีธนาคารก็ต้องมีนักบัญชีโรงภาพยนตร์ก็ต้องมีนักบัญชีร้านขายของก็ต้องมีนักบัญชีทุกธุรกิจต้องมีนักบัญชีดังนั้นนักบัญชีจึงไม่ขาดตลาดไม่ขาดตลาดนะมันขาดตลาดเพราะว่าทุกที่ต้องการนักบัญชีเมื่อทุกที่ต้องการนักบัญชีเมื่อนักบัญชีเนี่ยถูกผลิตออกมาน้อยนักบัญชีก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดเมื่อเป็นที่ต้องการของตลาดก็คือทุกคนที่จบบัญชีมาก็จะมีโอกาสได้ทำงานมากกว่าสาขาอื่นที่เก็บภาพหน่อยยกตัวอย่างเช่นธุรกิจต้องทำการตลาดใช่ป่ะต้องสร้างภาพโพสเช่นเคยดูหนังนะเวลาหนังมีหนังมาพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะใส่นาฬิกาอาจารย์ถิวันโฆษณาตรงนี้นะฮะที่แบบว่าธุรกิจใดอยากจะขายสินค้าเช่นโทรศัพท์มือถือเหมือนเจมส์บอนด์โฆษณาโทรศัพท์มือถือเราก็เห็นเขาใช้อะไรอีลิกสันใช่ไหมเคยดูเจมส์บอนด์ใช่ไหมฮะขนาดเจมส์บอนด์ยังใช้อีลิกสันเลยอ่ะเวลาคนดูโทรทัศน์คนดูหนังเรื่องเจมส์บอนด์ก็อยากจะมีอีลิกสันเหมือนกับเจมส์บอนด์อันนี้คือกลยุทธ์ทางการตลาดแบบหนึ่งนะครับของสาขาการตลาดถ้าเกิดเรียนกับอาจารย์สี่วันก็จะรู้เรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดเรียนกับผมเนี่ยเป็นบัญชีเนี่ยก็จะบอกว่าการตลาดก็เป็นการสร้างภาพพจน์ของสินค้าแต่นักบัญชีเป็นผู้ที่ดูรายรับรายจ่ายดังนั้นทุกธุรกิจก็ต้องมีนักการตลาดเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับธุรกิจและทุกธุรกิจก็จะต้องมีนักบัญชีนอกจากนี้ทุกธุรกิจเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเครื่องใช้เข้ามาใช้ในการดำเนินงานใช่ไหมก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เมื่อต้องมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์หรือคนดูแลระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นสรุปแล้วนะเรียนสาขาใดนะก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหมดเลยเพราะว่า3ราคานี้เป็น3ราคาที่ทุกธุรกิจต้องมีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมเลยจะชักชวนให้มาเรียนบัญชีจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับเขาบอกว่าสาขาที่จบและมีงานทำมากที่สุดคือสาขาการบัญชีตามเหตุผลที่ผมเคยบอกไปว่าทุกธุรกิจมีรายรับรายจ่ายนะครับก็ต้องมีนักบัญชีห้องนี้มีใครสนใจในบัญชีไหมครับยังไม่มีเบี้ยเห็นทำท่าไม่ได้จะยกมือใช่ป่ะแล้วนี้มีใครไหมน้องคนนี้น้องคนกำไรแดงเนี่ยอยากเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยใช่ไหมรู้ไหมว่าเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยต้องจบปริญญาโทขั้นต่ำรู้ใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องจบปริญญาโทขั้นต่ำเราก็ต้องมองเป้าหมายว่าเราจะเรียนวิชาชีพอะไรในมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้จบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจะได้เป็นอาจารย์สอนในสาขานั้นน้องสนใจเป็นอาจารย์สอนวิชาอะไรครับ
ภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนศิลปศาสตร์ต้องเรียนเอกภาษาดังนั้นน้องไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผมจะเป็นน้องตกผักมาต้องมาสนใจเรียนบัญชีบางคนอาจจะคิดว่าเรียนบัญชีแล้วเนี่ยปวดหัวแน่นอนมันปวดหัวกับการตลาดแน่ๆเพราะการตลาดเขาไม่ได้เครื่องคิดเลขมากเท่ากับนักบัญชีแต่ว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งคณิตศาสตร์มีคนทั่วไปชอบบอกว่าเรียนบัญชีต้องเก่งคณิตศาสตร์นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์สอนบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและผมก็จะสรุปให้ฟังว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นที่เขาบอกว่าเรียนบัญชีต้องเก่งคณิตศาสตร์แค่บวกเป็นลบเป็นทอนเงินเป็นกดเครื่องคิดเลขเป็นนิ้วกระดิ่งได้กระดิ่งได้ไหมกระดิ่งได้ดังนั้นเรียนบัญชีได้ประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าอะไรยุคนี้ไม่เหมือนยุคสมัยก่อนแล้วยุคนี้เขามีเครื่องมือเครื่องใช้เข้ามาใช้ในการทำงานดังนั้นแค่คุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคิดเลขเข้ามาใช้คุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพแล้วนะมันไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกับที่เราย้ายข้างสมการถอดออกไปรู้อะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่เป็นเพียงแค่เด็กปกติทั่วไปที่ไม่ติดตองนะเรียนชีได้หมดคราวนี้ขอพูดนิดนึงแล้วเกิดในห้องนี้มีใครอยากจะเป็นอาจารย์อาจจะมีคนอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมตอนเด็กผมไม่อยากเป็นอาจารย์เลยเพราะผมเบื่ออาจารย์โตขึ้นมาผมก็เป็นอาจารย์เพราะว่าพอผมเรียนในระดับมหาลัยผมเห็นอาจารย์สอนในมหาลัยในห้องที่ผมเรียนอยู่เขาเท่อะผมก็เลยอยากเท่บ้างของพ่อผมจบปริญญาตรีบัญชีนะผมไปสมัครเป็นอาจารย์สอนระดับอาชีวะเลยเท่ในปีนึงก็ไปทำงานอื่นต่อคือไปหาประสบการณ์ถ้าเกิดใครอยากเป็นอาจารย์สอนมหาลัยก็ต้องอยากเป็นอาจารย์สอนบัญชีใช่ไหมก็ต้องจบปริญญาตรีบัญชีสอนระดับอาชีวะได้ถ้าอยากสอนมหาวิทยาลัยอย่างผมเนี่ยนะก็ต้องจบปริญญาโทสนใจไหมแล้วไม่สนใจสนใจแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกครูแต่ไม่กล้าบอกได้ไม่เป็นไรผมจะได้ฟังมีคนชอบถามผมมากว่าเรียนไลน์ตอนที่ผมเป็นนักเรียนอยู่เรียนไลน์ผมเรียนบัญชีโหเท่เก่งนะเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยเก่งแต่ภาพพจน์มันดูเก่งผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เรียนบัญชีใช่ไหมคะโอ้โหนี่แนะนำผู้ชายนะรู้ป่าวถ้าไปเรียนบัญชีเป็นยังไงจะดูหล่อมากเลยเฮ้ยจะได้จริงในโลกเลยอารมณ์การของผมเนี่ยอยู่กับกระบวนการบัญชีมา20กว่าปีผมรู้ตอนแรกผมไม่รู้ข้อดีของมันผมไปสมัครเรียนพาณิชย์ใช่ไหมในห้องมี50คนมีผู้ชายประมาณ48คนมีผมคนหนึ่งเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นข้ามรุ่นข้ามตอบอยู่แล้วเป็นยังไงอ่ะผมผู้ชายคนเดียวผมดูหล่อคือแบบปกติก็หล่อแล้วมันจะหล่อขึ้นกว่าเดิม 20% เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีผู้ชายอ่ะก็ต้องมองไปมาก็เจอมานพมานพดูหน้าตาเข้าเขาอยู่เจอหล่อดูดีเวลาทำอะไรก็ดูได้รับการยอมรับเพราะว่าเป็นหัวหน้าห้องก็ได้เป็นเพราะว่ามันมีผู้ชายคนเดียวอ่ะก็ดูเท่จบมาเป็นอาจารย์สอนบัญชีก็มีแต่ผู้ชายคนเดียวอีกก็ดูเท่ยกขอแบกหามอะไรก็เท่หมดแล้วยกคนเดียวค่ะดูดีค่ะผมว่าก็ดีนะเป็นผู้ชายแล้วเรียนบัญชีดีแล้วเวลาไปไหนคนมาถามเรียนอะไรเขาไม่ได้คิดหรอกว่าผมเป็นจบบัญชีมาเพราะผมบอกจบบัญชีเป็นอาจารย์บัญชีดูดีดูภาพพจน์ดูดีดูแบบโอ้โหเก่งคณิตศาสตร์มากจริงไม่เก่งเพราะเดี๋ยวนี้เรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์แต่ถ้าเกิดในห้องนี้เก่งคณิตศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ไม่เก่งก็เรียนบัญชีได้ดีได้มาเรียนกับผมเนี่ยงงเลยทำไมต้องเรียนกับผมนะทำไมต้องเรียนกับผมใช่ไหมผมจะไล่ฟัง